สวัสดีครับ FT เพื่อนๆทุกท่านครับวันนี้ก็พามาดูการทำนาอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็คือการดำนะครับการปักดำแบบโบราณนะครับแบบเดิมก็คือก้มครับหลังสู่ฟ้าหน้าสู่ดินนะครับเป็นการทำให้ดูนะครับว่าการทำนามีรูปแบบใดบ้างนะครับแบบนี้ก็จะปวดท้องไว้นะครับแต่ว่าของผมใช้ในรูปแบบเพาะใส่แผงก่อนนะครับแล้วก็ลงมาดำนะครับผมไม่เอาน้ำออกหมดนะครับคือให้เหลือที่จะเพื่อจะดำให้ดูนะครับธรรมดาถ้าน้ำออกหมดเนี่ยก็จะอยู่นะครับแบบวันก่อนก็คือจะไม่ปวดหลังนะครับแต่วันนี้จะสาธิตแบบว่าดำแบบโบราณนะครับนี่นะครับก็ต้องแข็งแรงนะครับดำนาแบบนี้อันนี้คือโบราณพาทำมานะครับแตกต่างหน่อยก็คือเพาะใส่แผงนะครับไม่ต้องหว่านกล้าพื้นที่ก็ใช้2x3 เมตร3-4 เมตรนะครับใช้พื้นที่ไม่มากนะครับในการเพาะนะครับแต่ที่เห็นตัวนั้นก็400กอนะครับ400กออยู่ในแผงเล็กๆนะครับถ้าเทียบกับมัดก้าเนี่ย400กอนี่น่าจะเท่ากับก้า3มัดนะครับประมาณนั้นนะครับปีนี้ผมก็ไม่ได้ลุยครับประสบอุบัติเหตุกันเลยไม่ได้ลุยครับผมก็คงลุยช่วงเกี่ยวข้าวนะครับเป็นแปลงนาตัวอย่างนะครับตรงนี้ตั้งแต่เมื่อวานนี้น้ำจะเยอะมากนะครับถึงแข้งก็สูบออกนะครับจากเอาไดโว้นะครับสูบออกก็เหลือตอนแรกว่าจะเอาออกให้หมดแต่ว่าเดี๋ยวไม่มีน้ำไว้ดำเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆได้ชมนะครับก็เลยเหลือไว้นะครับมันเป็นพื้นที่ไม่เยอะมากนะครับก็ดำได้นะครับทำกันในบ้านในครอบครัวนะครับที่นาตรงนี้จะอยู่หน้าบ้านความจริงตรงนี้นะครับเอาปลามาปล่อยด้วยก็ได้นะครับปลาที่อายุประมาณ2-3 เดือนนะครับฝนตกทุกวันครับเพื่อนครับตรงนี้น้ำท่าขุ่นนะครับวันนี้ก็2 ครั้งแล้วครับตอนเย็นก็น่าจะตกวันนี้ตกแน่นอนครับเราก็เป็นมันแตกต่างก็แค่ว่าไม่มีมัดก้านะครับเป็นแผงนะครับแผงที่เตรียมไว้โยนนั่นแหละครับก็เอามาดึงลงปักลงไปนะครับก็เป็นวิธีเกษตรชาวนานะครับของคนอีสานนะครับคนต่างจังหวัดทำนาเลี้ยงชีพนะครับก็ไม่ได้ซื้อข้าวกินนะครับโดยปกติแล้วก็คืออาศัยข้าวที่ปักดำเองเนี่ยใส่ยุ้งช้างนะใส่กระป๋องแล้วก็ไปสีกินนะครับผมเหลือจากกินก็ขายได้นะครับนอกจากว่าช่วงประสบอุทกภัยนะครับน้ำท่วมก็จำเป็นนะครับจะต้องเป็นครับแต่ทางรัฐบาลก็ช่วยเหลืออยู่แล้วนะครับมากน้อยก็ตามกำลังนะครับพื้นนาบริเวณบ้านผมเนี่ยที่นี่ทำนาประมาณ2 ไร่นะครับยังไม่ได้เยอะมากเป็น
ได้ร่วมกับพี่ปอนทำเองตรงนี้ก็เป็นฉากอีกมุมหนึ่งนะครับมองไปก็เป็นบริเวณบ้านนะครับที่เห็นรถยนต์นะครับตรงนี้เป็นทุ่งนาหน้าบ้านนะครับตรงที่ผมถือกล้องอยู่ตรงนี้ก็เป็นริมถนนนะครับผมได้ธรรมชาตินะครับหลายคนว่าทำไมไม่ถมที่ทำสร้างบ้านให้ติดถนนไปเลยแต่ผมมองต่างกันนะครับผมว่าการสร้างบ้านติดถนนนั้นเมื่อบ้านมันจะลึกนะครับผมว่าลูกไม่ปลอดภัยนะครับติดรบกวนด้วยอะไรหลายๆอย่างนะครับแล้วก็อยากจะทำบ้านแบบมีทุ่งนาหน้าบ้านหลังบ้านนะครับเป็นคลาสสิกครับย้อนยุคเวลาเพื่อนฝูงมาเยี่ยมเยือนนะครับก็จะเห็นนาหน้าบ้านมีข้าวกินใบข้าวนะครับในธรรมชาติเพื่อนๆครับนอกจากจะเป็นทุ่งนาหน้าบ้านแล้วนะครับผมจะพามาดูตรงนี้นะครับนี่ครับดาวเรืองครับดาวเรืองปลูกทีนะครับปลูกทีให้เป็นแนวนะครับเป็นแนวยาวและทอดยาวเลยนะครับนี่ครับนี่ครับสวยงามครับเดี๋ยวดอกเขาก็ออกมานะเป็นสีเหลืองนะครับนี่ออกมาแล้วนะครับดอกดาวเรืองครับดาวเรืองและก็อัญชันนะครับคนที่นี่นะครับอาศัยใช้ดอกดาวเรืองเป็นดอกไม้เพื่อบูชาพระนะครับก็ทำกิจกรรมเป็นมงคลนะครับครับอันนี้คือดอกดาวเรืองทั้งหมดนะครับทอดยาวไปนะครับก็มีนาคลาสสิกมากเลยครับอันนี้เป็นถนนทางเข้านะครับถนนทอดยาวลงไปนู่นนะครับจนถึงนาหลังบ้านนะครับสรุปว่าบ้านผมก็มีนาหน้าบ้านแล้วก็หลังบ้านด้านข้างเป็นถนนส่วนตัวนะครับก็ยังคงความเป็นธรรมชาติไปตลอดนะครับกาลนานเลยนะครับไม่มีโครงการที่จะถมใดๆนะครับจะปล่อยให้เป็นแบบนี้นะครับส่วนโน่นเป็นบ้านข้างๆเขานะครับมีรั้วรอบขอบชิดเสร็จตรงนี้ก็เรียบร้อยนะครับการทำนาแต่ผมก็อาจจะไปทำถ่ายทำนะครับธรรมชาติโดยทั่วไปของชาวบ้านที่เขาทำนากันในละแวกนี้นะครับว่ามีที่ไหนบ้างสวยงามมากน้อยแค่ไหนนะครับมีรูปแบบไหนบ้างนะครับก็จะพาไปดูนะครับวิถีของชาวบ้านนะครับมองไปก็จะเห็นรถไถนะครับวิ่งผ่านครับเป็นธรรมชาตินะครับมีของอยากของกินมีพืชผักนะครับส่วนครัวก็ขอบพระคุณนะครับ
เพื่อนทุกท่านที่ติดตามรับชมจนคลิปนะครับผมนะครับอันนี้เป็นต้นมันปลานะครับต้นมันปลาวิจิตรกันเก่านะครับนะครับขอบคุณมากนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับผม